โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติติในคุณภาษีรัตนตรัยขอโอกาสขอถวายความเคารพพระเถระอนุเถระแม่ครูบาอาจารย์ขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมต่อผ่านศรัทธาลูกหลานญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญในกุศลผู้มีความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้อุทิศออกไปหาพ่อแม่โดยเฉพาะคุณยายผู้ไว้จนไปแล้วผมมีอย่างสินำทรงนอกจากบุญเพราะว่าทรัพย์สมบัติก็ส่งในขอดแค่ร่วงพยาบาลหมู่เฮาทั้งหลายก็จะส่งคุณยายในขอดแค่เจ้าตะกอนส่งไปไกลกว่านี้ก็คือบุญคือกุศลที่เขาเสียร่วมกันบำเพ็ญอันนี้เอ่ยว่าถึงใสถึงกันบุญกุศลย้ายไปใสกับสิส่งไปนั่งเอานั่งสบายสบายเป็นอันว่าเมื่อนี้เป็นมือฟังเทศมาลังพอดอีกเหมือนหนึ่งของพี่น้องบ้านต่างป่าออกทั้งบ้านไก่บ้านเพื่อนบ้านที่มีโอกาสเดินมารวมหัวบำเพ็ญเป็นอีกมือหนึ่งที่เดินฟังเทศมาราธอนเป็นอีกมือหนึ่งที่เดินบำเพ็ญคันติบารมีเป็นอีกมือหนึ่งที่เดินบำเพ็ญวิริยะบารมีเป็นอีกคืนหนึ่งที่เดินบำเพ็ญปัญญาบารมีการฟังเทศฟังธรรมฟังดูดีย่อมเกิดปัญญาก็เกิดบุญเกิดกุศลกุศลคือบ่อเกิดแห่งปัญญาตั้งไปพร้อมมาย่อมเปลี่ยนใส สังคมคนเฮางานศพมักเปลี่ยนนิสัยที่กันได้พี่น้องญาติโยมงานศพงานเฮ็ดดีเนี่ยส่วนมากพอออกผู้ชายเฮาจะมักสิเปลี่ยนนิสัยแต่ว่าบ่อาศัยธรรมะมาเป็นตัวเปลี่ยนนิสัยแต่อาศัยน้ำเมามาเปลี่ยนนิสัยอาศัยการพนันมาเปลี่ยนนิสัยบางเทื่อกะพ่อตั้งแต่เราเผาป่าจากบ่เคยเก่งก็ได้เก่งจากบ่เคยบอกกับบ่เคยนักเรียนก็เป็นนักเรียนนั่นเพิ่นเอิ้นว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยบางทีเป็นคนก็มีคนรู้จักอดออมแพ้พอไปเรียนการพนันแล้วมันเมามันมั่นอยากได้ขึ้นน้ำท้อนขึ้นบางทีบางที่ก็บ่เคยกะก็ได้กะบ่เคยโกงก็ได้โกงการพนันก็สามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้สุรายาเมาก็เปลี่ยนนิสัยคนได้แต่มันบ่เป็นเปลี่ยนเป็นทางกุศลเปลี่ยนเป็นทางอกุศลแห่งเปลี่ยนแห่งเปลี่ยนแห่งแต่เสียนิสัยเก่านิสัยเก่าที่มีดีอยู่บ้างแห่งแต่เสียไปหนาน้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยหรือว่าการพนันพาเปลี่ยนแห่งฝึกหัดในการเปลี่ยนทำเปลี่ยนลงทางเปลี่ยนลงทางเลยทางนั้นจิตมีพ่อสีเป็นพลังทรงกุศลได้ทรงบุญได้ถ้าได้เปลี่ยนแนวนั้นแล้วบ่มียังสิมาส่งเลยปานเบิดไปเบิดไปงานศพงานเฮ็ดดีเนี่ยโอ้หลายหม่องหลายบ่อนพี่น้องญาติโยมบ่มีก็สิมาเห็นนี่แล้วยังบ่ทันได้เอา
นี่เอิ่มว่าแม่นเห็นดีเนาะเพราะอันเอาออกไปสร้างการกิจเดี๋ยวนี้มนต์ผู้บาอาจารย์มาเหยียบเปิดขึ้นสอดแจกพี่น้องกับฟังคักเป่าคักเอาคักเอาบุญอยู่เป็นหมู่คุณยายอยู่เป็นหมู่คุณยายผู้ละสังขารผู้สิ้นอายุไขแต่ผู้สิ้นบุญบางเทือบางทีว่าเบิดบุญเบิดบุญอายุไขสังขารถึงคล่องอยู่แต่ว่าบุญเป็นอ่ะเราบ่เบิดเราบ่เบิดไม่นี่แห้งทิ้งไล่ไปให้ลูกให้หลานคักนี่คือคนที่มีบารมีคนเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนที่การตายที่การมันบ่คือเด้บางคนย่ำตายเขากลับมากินเหล่าใส่มาเหลืองใส่บ่มีหลวดไล่ในทางศีลธรรมเอี้ยงแล้วเมื่อตายเป็นสันนะคุณยายอายุ85ปีพ่อตายพ่อละสังขารยังมีหลวดไล่ในทางธรรมยังมีบ่ท่านสิ้นซึ่งท่านเว้าอีกทางโลกอีกอันนึงว่าบ่ท่านเบิดผิดสงความดีว่าท่านเบิดบารมีง่ายๆขนาดว่าบ่ได้สั่งบ่ได้สอนบ่ได้แล้วไปแล้วยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามหลังเพียงมีผู้บาอาจารย์มาทวสารจิตมาให้ชีวิตลูกหลานคุณยังได้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อน้อมนำส่งนี่คือคนบุญนี่คือคนบุญตายนี่คือคนผู้มีกุศลมันจากไปจะเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สำหรับผู้ตุนสำหรับผู้ตุนคารวะอยากโยมเข้าจากไปเดี๋ยวนี้เป็นอะไรจากไปอย่างผู้มีบุญไปอย่างผู้มีบารมีซึ่งมันหาบ่ได้ง่ายๆนี่หาบ่ได้ง่ายสิเกิดที่แนวนี้ได้ต้องอาศัยหลายมวลเหตุและปัจจัย1แต่ข้าวยังมีชีวิตอยู่ต้องสร้างไว้พอสมควรสร้างไว้แบบนี้สร้างคนทางบุญสร้างคนทางธรรมไว้พอสมควรจังไคสิมีคนแนวนี้ติดตามมากท่านก้อยเหียดแห่งศีลธรรมหลายๆจนว่าได้ถึงลูกถึงหลานถึงพี่ถึงน้องจังว่าเฮาก็เฮ็ดได้แบบบ่ก็ติดบ่ขาดบ่ขอบบ่ขาดบ่ได้มีปัญหาทั้งที่อยู่น้ำและอยู่ไก่ที่สำคัญก็คือมีผู้บาอาจารย์มีพระลูกพระหลานที่คุณย่าค่อยอุปถัมภ์คำชูมากหรือว่าค่อยที่ค่อยอาศัยกันมากเราเคยอุปถัมภ์คำชูลูกพระผู้บาอาจารย์มากผู้บาอาจารย์เคยอุปถัมภ์คำชูทั้งจิตวิญญาณเรามากทั้งสองอย่างได้เกาะเกี่ยวพันธนังได้สายศีลสายธรรมมาเบิ่งแล้วอู้อาตมาคุ้มค่าแห่คุ้มค่าสำหรับว่าการมารวบรวมบุญนำดีใจเลยอันนี้บารมีมาที่ทะเลงบอกยกย่อให้มันคือให้มันมวนบ่แม่นแต่สันเด้อพอจากใจเลยกันเห็นจังซี่สิอยู่บ้านใช้อยู่ใช้กระตามสั่งมันอบอุ่นและมีความหวังว่าพุทธศาสนาเป็นแต่บ่สูญสิ้นบ่เป็นแต่เสียไปใส่ง่ายเพราะนี่มันเป็นการที่แบบว่าท้วนกระแสสวนกระแสโลกกระแสสังคมเฮาเพราะว่าอย่างเพราะว่าตั้งแต่น้อยเกิดขึ้นมานี่งานเพิ่งดีนี่ก็เป็นเด่นตะมวนแล้วไม่จะเด่นตะมวนแล้วจนกว่าสูงหาหลอกเสียงขย่องให้โลเสียงกินหลอกเรื่องเขากันย่ำเลยสอดแจ้งที่กันนั่นแหละผมก็เคยหยักกันเลยพอหยักเสมอผมก็เคยมองกันเลยมองผมเคยมวนกันเลยมวนมันหลายอย่างนะครับมาในนี้บางหม่องบางบอลร่วมตัวกันไหวเศร้าสงไหวเต็มหัวดีเป็นยังหวานอยากนำทุนอยากแนะนำผู้ออกนอกบางหมองบางบอลเดี๋ยวร่วมตัวกันไว้ว่าภาษีรับเองรับช่วงต่อไปว่าสั่นน่ะบอกวงไทยให้โลร่วมตัวกัน
ให้เจ้าภาพเอาไว้เจ้าภาพว่าไปว่ไว้แล้วสิเอาไว้หลายคืนปันเมื่อเอาผมเมื่อไปเมื่อไปก็สั่นบาดเนี่ยให้รอดคนเอาว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าท่านเอาศพออกปลาเหลี่ยวท่านบ่ให้ดึงให้โลกว่าสั่นบาดเออก็ได้คอไว้นะมีการต่อรอดกันอีกคนนึงก็สิให้สร้อยหลายประเด็นแล้วมันสร้อยว่าก่อนสร้อยแต่ปากว่าบ่เอาได้ว่าสั่นบาดนะร่วมกันพุ่นเลยว่าธรรมดาดิสังคมหักหลวงของเฮาถ้าเป็นไปม่วนกันนั่นนะอันนี้เห็นเต็มๆนี่ท่านสิว่าไปอีกว่าถ้าเคยเห็นอยู่แต่บ่คักปานนี้นะสมมาไอ้คุณยายแล้วอยู่ทำวัดทำบ้ามาเป็นวัยเด็ก80กว่าปีมาเงินเพิ่นดีเหตุสอดแจ้งบึ้งเอาประเทศจะยืนหนีเดี๋ยวจะเอาไปเทศเอาไปเบาอีกเดี๋ยวไปเบาเพียรอีกเดี๋ยวนี้เออว่าแล้วพอแล้วจะซ้ำขึ้นอีกเดี๋ยวไปใช้เนี่ยพันเอิญเอาบุคลาธิฐานาเนี่ยบุคคลตัวอย่างงานตัวอย่างนี่เป็นงานตัวอย่างเคยเห็นแต่บ้านหลังงามๆไม่ใหญ่บ้านหลังงามๆมีป้ายหน่อยติดบ้านตัวอย่างภาษาคนว่าเวลามันประกวดบ้านนะประกวดบ้านงามพัฒนาบ้านคุณยายบ้านหรือว่ากรรมการเอาไปขึ้นมาให้ติดไว้บ้านตัวอย่างสิมีรั้วกินได้มีประตูโค้งยางงามมีห้องสุขาพอดมีแผงน้ำเก็บน้ำฝนในบ้านหลังนั้นอันนี้เห็นประทับกลางหรอกบ้านอาตมาจะสมัยเป็นได้หน่อยบ้านป่าบ้านโอเป็นเขามาพัฒนาเป็นเขามาพัฒนาจากโบมีอีหยังเป็นบ้านไผบ้านเฮาอยู่ไผอยู่เฮาเป็นมาพัฒนาเป็นเอาเขาทรงเขาประกวดเออมันใช่อยู่เด้อใช่บ่ประเดี๋ยวพัฒนาเจ้าหน้าที่มันเขามาลงทุนไม่บ่ยึดเนาะไม่ชาไม่สแปงไม่ปรุงพุ่นแล้วลงแขกกันเหนื่อยไม่หน้า3เป็นโตน่ะเอามาจนพ่อก็บาดเลยตัดใหม่ได้หลายต้นใหม่ปลูกอื่นใหม่เตรียมป่าเตรียมโพงเตรียมทางเหนื่อยมากต้นเหญ้าก็เอาเหญ้าต้นสันก็เอาสันเอามาอย่างเอามาเฮ็ดหัวเหนื่อยไม่จนกากต้องสิล่ะสิเหนื่อยมันหลายๆบัดนี้เอามาเฮ็ดหัวใหม่ก็รัดเข็มกับปลูกอื่นโอ้พัฒนาแล้วก็มีการเก็บทางแผ่นเก็บน้ำแล้วก็มีห้องสุขาทุกหลังคาสมัยนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเข้ามามาตรวจมีเจ้าหน้าที่มาตรวจให้คะแนนเมื่อเพิ่นมาตรวจมีการฟ้อนต้อนรับคณะกรรมการอีกเป็นบ้านป่าบ้านกลางดงกลางป่ากลางไผ่มีว่ามีไข่หลายๆปอดไก่มือเจ้าหน้าที่มันสิมาตรวจกรรมการมันสิมาตรวจปล่อยว่าปล่อยไข่ออกไปนี่ห่วยมันปล่อยม่วนปล่อยยังลําทางเพราะแกเก็บหนีสักวันผลเดียวกรรมการตรวจเดี๋ยวจะไปปล่อยก็เลยเป็นบ้านตัวอย่างในการพัฒนาในการรักษาสุขภาพรักอนามัยต่างๆนะแต่ว่ามื้อนี้ไม่เห็นบุญคุณย่าไม่เห็นอาจารย์มหาสุริยาท่าจัดท่าเย็นเป็นบุญตัวอย่างเป็นบุญตัวอย่างถ้าว่าได้ไปมาหลายว่าได้เห็นมาหลายพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องอยากยอมเข้ากับป้องจะบอกให้กันว่ามันบ่ง่ายเหตุแนวนี้บางทีบ่แม่นลูกต่อต่านกับสังคมชาวบ้านต่อต่านสร้างผู้บาอาจารย์บริโลกทุ่นยังไงเราจะใส่ห้อยคิดใส่ธรรมะมาชี้แนะคือสิ่งแนวในบางเถื่อต้องมีลูกเป็นผักที่มีบารมีเห็นไหมต้องมีลูกเป็นผักที่มีบารมีสามารถไปยึดเอาเนื้องานมาบริหารเองได้ลูกก็ต้องเป็นผู้ที่เข้มขัดในธรรมเป็นภูมิมงคลในถ้ำในบุญในกุศลก็สิยึดเอางานนั้นมาเป็นเนื้องานแนวนี้ได้มีการไปถ้ำมากันคือมันบุญหลายประกาศศาสนามันไม่ได้เที่ยงเท่าเด้
เขามีแต่ซ้ำนี่เดินฟังเถียนเขาบ่เห็นการฟังเถียนฟังธรรมหรือการประกาศศาสนาธรรมธรรมสอนของพุทธเจ้าตั้งแต่ชุมนุมเทวดาพุ่นมาเทวดาทุกสัตว์ทุกเราแล้วแต่พวกของคุณยายผู้สิมารับคุณยายไปอยู่นั่งก็ดีหรือว่าพี่น้องเฮาที่เป็นเทพผ้าอารักษ์ก็ดีมากที่กันมาฟังนั่งมามอบทนานั่งคือบุญแนวนี้เฮ็ดแนวนี้นักปราชญ์บัณฑิตกับอนุโมทนานั่งคือจังอาตมาเนี่ยไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ย่อมื้อแล้วย่อมื้อนั่งอีกอนุโมทนานั่งแล้วอนุโมทนานั่งอีกเห็นผู้บาอาจารย์ลงตั้งแต่ลงพอบุญมากเขาบุญมากจนต้องทำขึ้นมากอาจารย์พระครูสมเด็จอาจารย์มหาสุริยาอาจารย์พระครูนวรานุวัฒน์ท่านพระอาจารย์ดร.ภาคหน้าขึ้นมาให้ธรรมะขึ้นมาประกาศศาสนาเสียงสาธุการเสียงรอบๆในพระพุทธเจ้าดังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาในเขตในเขตสถานในเขตบ้านเฮานี่คือว่าเป็นเขตอภัยทานเลยนะเป็นเขตซักเซตเป็นเขตที่เข้ารบเหมือนหมู่เฮาเนี่ยทุกคนที่อยู่ทุกคนที่ยังเฝ้าฟังนี่คือคนที่ฝักใฝ่ในธรรมย่อมมื้อสาธุตลอดเนี่ยถ้าผู้ใดบ่มักแนวนี้บัดนี้บ่อยู่เด้ไปตั้งแต่สวดมนต์จบแล้วหลังจากก็บ่มาจ่อยเทวดาคือกันถ้าเทวดามีสาธิติบ่เห็นแนวนี้บ่เอานำคือกันสำหรับจังว่าอาตมาว่าเป็นบุญตัวอย่างอาศิได้จำไปปากไปบอกไปเทศว่าเหตุที่เป็นบุญเป็นกุศลแนวนี้ก็ยังมีมาเหตุมาทำมาเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเขาสิเอาหรือบ่เอากันตามสั่งพ่อแม่เฮาอย่างน้อยต่อไปในภายภาคหน้าเฮาสิบ่ถือตำนี้ไปเปิดสุญาสุขแนวว่าเฮาบ่ได้ทําดีไว้ให้ลูกทําถูกไว้ให้หลานบ่แม่นแนวดีๆเฮาก็เฮ็ดไว้เฮาเบิ่งประเพณีอันดีงามเฮาพยายามสร้างให้มีขึ้นมาเขาสิเอาหรือบ่เอาเขาสิตามหรือบ่เอาหรือบ่ตามแล้วจะบุญเขาบัดนี้แต่บุญเขาไม่ใหญ่แต่ว่าหมู่เฮาผู้บาอาจารย์อยู่เฮาเขาเฮ็ดไว้มีไว้คือเขาสิเว้าให้เฮาทําเบิดบ่ได้เทวดาจะตำหนิเขาเบิดบ่ได้เพราะสิ่งที่ถูกเขาก็เห็นแหวกเขาเลือกเดินตามที่กันถือว่าเขาเอาตัวหลอดอีกทางหนึ่งเอาบุญในอีกทางหนึ่งสั่งกุศลในอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะคุณย่าผู้ไหว้ชนไปประทานสิเป็นวิญญาณที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในทางธรรมอยู่เลยกระทำการกับเข้าเนี่ยเป็นแม่เจ้าแม่นายลูกเข้าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งมีฐานะมีภูมิมีผู้มีฐานะภาพหนึ่งแม่ก็เป็นบุคคลที่น่าเกรงขามไปนั่งที่กันเลยเป็นอย่างสัตว์เมื่อนี่ลูกต้องรอหลานของคุณย่าทำในสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทำในอย่างเหตุแนวนี้ต้องเป็นบุคคลสัมมาทิฏฐิจังไปทำได้ทำแนวนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิศีลภูมิท่านจังทำได้จึงได้ถือว่าลูกหลานของคุณย่าเป็นผู้ที่มีภูมิศีลภูมิธรรมมันได้ส่งผลให้คุณย่าผู้สิมาเอาไปอยู่นั่นกระเตงกายใจที่กันนี่คือผู้สิมารับไปกับต้องเลือกที่กันเลือกผู้สิมารับเลือกรถเลือกญาติที่กันสมมติว่าคุณย่าคุณนายท่านนายเพื่อคุณนายไม่เห็นเองมันก็คือฐานะนี่เขาแบบประเภทนี้เดียวกันว่าทำบุญทำบุญทำบุญส่งแต่ทรงยังมีพลังทรงยังมีศักดิ์ศรีดวงจิตวิญญาณของคุณย่าก็สิเป็นวิญญาณที่มีศักดิ์ศรีมีบารมีขึ้นมากเพราะลูกหลานทั้งหลายมอบพรทรงยังเป็นศีลเป็นธรรมยังมีสง่ายังมีราคานั่นแหละจังว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถึงว่าเข้าสิยึดออนไลน์เพียงแห้งแนวใดก็ตามอย่างในมื้อนี้เอาเห็นคุณย่า
สิ่งหนึ่งที่มันนาพากุ้มใจแห้งหลายนาทําแห้งหลายก็คือแห้งไห้แห้งได้คือให้บุญนี่ล่ะโยมทั้งหลายบ่เพื่อจะให้ปันให้ปันหน้าปันสิ่งปันของเด้ปันเงินปันทองม่อนนั้นให้ไปแล้วเฮาเบิดเหลือแต่ความดีเหลือตั้งแต่บางทีก็บ่ได้ซ้ําทําคุณบูชาโทษไปจังนี้เด้บางคนปันให้ปันหน้าให้ลูกเบิดเจ้าของมีหม่องอยู่สิไปอยู่น้ําเอื้อยก็ว่าได้ทอกันเจ้ากับไปอยู่น้ำหนองเลยตีไปอยู่น้ำหนองก็ว่าได้ทอกันเจ้าทุกคนไปอยู่น้ำเอื่อยนี่เอาไปเอามาเหลือแต่เจ้าของอยู่บ้านหลังหน่อยๆที่จำคนมันมีอีกอย่างหนึ่งก็มีนั่นคือเรื่องปันไทยปันหน้าแต่ยังมีเลยมันคือปันบุญมันคือการไถ่บุญแต่ว่าไถ่บุญไถ่ตัวซ้อนนี่แห้งไถ่เขาแห้งได้ไถ่ร้ายแต่เองมันเป็นแห้งได้ไถ่บาปคือกันไถ่บาปคือกันเด้ไอ้บาปผู้อื่นเฮาก็แฮงได้คือจังเฮาปล่อยเฮาเว้นเฮาสาปแช่งคนอื่นเฮาด่าคนอื่นนี่แฮงด่าเฮาหลายปานใดจิตใจเฮาก็แฮงเศร้าหมองจิตใจเฮาแฮงสั่งสมอกุศลเข้าหลายซั่นน่ะเป็นจังซั่นฉะนั้นมื้อนี้เฮามาตักกองบุญกองงานขึ้นมาแนวนี้ก็ให้พากันซอยกันรักษาสมตรงนี้ผู้ใดนำผู้ที่เป็นน่าเป็นตาสมศักดิ์ศรีอีกอันหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อาสุริยะผู้เคยเป็นนักปราชญ์สอนโลกสอนธรรมสอนคนทั่วโลกครับอยู่งานใส่บุญอยู่ใส่อยู่หม่องไหนไผกินเหล่าอยู่งานบุญอยู่ใส่ส่วนมากหลวงพ่อบุญมากว่าส่งมาหาเฮาเข้าไปเพราะว่าส่งเข้าไปจะมาไปเทียบจังค่อยเข้ากันแล้วเฮาสิเอาอยู่เพราะว่าน่ะเพิ่นสอนคนอาตมาใส่คำว่าทั่วโลกเพราะนิมนต์ไปใส่คนกลับไปไปอินเดียน้ำกันกลับไปเทศอยู่อินเดียเทศเป็นว่าเป็นภาษาใจภาษายังเทศไปเขากับแปลไงเขากับมาฟังไปอินเดียน้ำกันเนี่ยอาตมาไปมาจนเป็นเลยเป็นพี่เป็นน้องครับพี่น้องชาวอินเดียไปน้ำกันมาอาตมาไปมาหลายปี9 ปี 10 ปีที่ไปสร้างบารมีร่วมกับพี่น้องทั้งอินเดียมานิมนต์อาจารย์มหาสุริยะไปนั่งปีเดียวปีนั้นไปเขาบ่สนใจอาตมาเลยนั่งเบิ่งแต่อาจารย์มหาสุริยะว่าบ่แม่นนั่งฟังให้นั่งเบิ่งเพราะว่าเพิ่นฟังเขาฟังบ่ปิ่นนะแต่เขานั่งเบิ่งไปยืนอยู่ไสเพิ่นเว้าก็เอาภาษาเพิ่นนี่ล่ะเอาบ้านเฮานี่ล่ะแต่เขาก็ฮู้ว้าอยู่หั่นโอ้บ่เคยได้กูเงินที่นอกบ่ได้นอกว่าซั่นเฮ้ยว่าแต่ลักสิเว้าอีแสดงอย่างได้เด้อก็ต้องเบิ่งบ่เบิ่งบ่ได้เพราะว่าเบิ่งแล้วเบื่อมันบ่ถึงย่างมาก็สิแล้วก็ซุบสิสิกันเบิ่งกันแต่เฮาเบิ่งสายตาเฮาฮู้ว่ามันบ่แม่นว่าการซุบสิบนินทามันแม่นน่ะคือเขาอ่ะเขามักอาการมักเพิ่นเว้าว่าซั่นว่าเออไปรับเงื่อนว่าสันดอกไปเบิ้งแล้วก็ยืนบอกนะสี่เซฟเว่นสี่เซฟบุญนี่บอกไปก็พวกน้ำกันนะพวกลูกหลานนักเรียนเข้ามาสนามนะเขาเห็นแนวนี้หนึ่งมันก็สมฐานะสมว่าเขามีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ประดิษฐ์อยู่นำมองมือแล้วก็คือเป็นภาคหนึ่งที่งดงามครูบาอาจารย์ไม่เห็นดอกสิการผู้ใจนำเราเรื่องไปอินเดียกะปีนี้ก็ย่างปีน้องเห็นนั่นล่ะไปครับไปเนี่ยไปมาหลายไปมากมันบอกหักใจจะไปอะไรมันที่พิเศษไปอินเดียมีไงเขาได้ย่างไปสถาบันการเนี่ยเออได้ย่างไปปีนี้บอกคิดกับการสิใส่เข้ามาบอกคิดว่าสิย่างหอดกับบ่แม่นคิดว่าสิย่างให้หอดน่ะแต่สิหอดหรือบ่หอดแต่ว่าคิดไว้ว่าต้องย่างให้หอดนั่นน่ะมันก็เลยหอดโอ้ยคันแม่นบ่ไปปีนี้เบิดหวังเลยเพราะว่าโควิดมากเกือบโควิดสิจางไปสิเฒ่าก่อนที่มันส่งมันสิบ่เบิดง่ายอยู่เนี่ยส่งสิบ่เบิดง่ายอยู่โควิดก็บ่เบิดเหลือเหมือละคน2คนจักไปไงยกลูกเดียวไปเอามาจะใส่ที่มันบ่เบิดจักเทื่อที่มันเบิดยากปานพรกฉุกเฉินเอาพร้อมสิสุดพร้อมสิเบิดภาวะต่ออีก1เดือนเอาว่ะโอ้คันแนวนี้บ่ได้ไปใส่ง่ายเดี๋ยวสิไปไปได้ไว้ครับเออเ
จ่ายหนึ่งมันเป็นหน้าแบบย่ายหนึ่งมันเปิดเงินเนาะเขาไปหอดได้ธนาคารแบบเขาว่าบอมี่แบบพิษจมูกเขาบอกไงว่าสันว่าแล้วก็เขาห้องน้ำกลับออกมาเกียงในเล่าทันเดียวอู้แล้วก็สลัดครับมันบอมี่มันบอมี่เนาะไม่ได้เตรียมเนาะไม่ได้เป็นมาแต่ไหนเนาะปรับยอดว่าพบพิษจมูกไม่ทำธุรกรรมการเงินให้บริษัทว่าใช้เต้นไหนบัตรมันได้มากไปแห้งเดี๋ยวมันยังยากเต้นได้ก็ได้มากเราสั่งมากก็ได้เดี๋ยวผู้อื่นจะเป็นตัวอย่างครับบัตรงั้นรอเดี๋ยวแต่ว่าเขาไปในห้องน้ำเขามาหอดเออโอเคเขาว่าไปในห้องน้ำต้องกระทำผมต้องเก่งได้ยังว่าเขาว่าอันผู้เฮ็ดนั่นชื่อเรียกเต็มทีเลยเด้ขนาดเขียนเต็มที่ได้มาวายหาทางออกก็ได้นะพอสิฝ่าเอาเงินไปใส่แล้วนะแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็คือให้ร้อยเยี่ยมพ้นทั่วโลกเลยมันเป็นข่าวคือเขาฟังอยู่แล้วเขาก็จะเขียนไปนำเออนั่นแหละแต่ว่าโอ้ยขันแมนวาบอเดินไปปีนี้ก็เลยสิบ่ได้ไปบ่ได้บูชาบ่ได้คิดสร้างประวัติศาสตร์แนวนี้ไปกับเป็นจังบุญอยู่หรอกนี่มีความเสื่อมยังไงเดี๋ยวนี่ความเสื่อว่าเขาสิไปใช้กระตามสร้างเพิ่นว่าย่ามว่าเจ้าตกไต่บุญเจริญน้ำเฟือย่ามว่าเจ้าตกเหนือบุญเจริญน้ำคำบุญจิโจมเจ้าขึ้นเมื่อสวรรค์เวิ้นเวิ้นยังเมื่อเพื่อนแต่ทั้งโลกหาไว้ในบุญนะไปกับบุญดีๆได้ไหมเนี่ยไปกับบุญไปกับดวงที่จริงแล้วบอกกาเนี่ยน้ำให้ผู้ใดเดินตามหรอกหรือว่าใครอยากลองใครอยากไปกันแล้วแต่เพื่อนอยู่หรอกแต่ว่าถามว่าไปแล้วสิฮอดทุกคนบ่อาตมาว่าว่าแต่ว่าจะผู้อื่นแม้แต่ว่าทีมอาตมาไปอีกเที่ยวที่สองสิพานทุกด่านสิฮอดคือเก่าบ่ก็บ่กล้าตอบว่าสิฮอดเพราะว่ามันเลือดกำลังนี่ฮอดกำลังกายเพราะว่าอย่างเมื่อยเขาก็เศร้ามีแห้งเมื่อยเขาก็พักป่วยเขาเข่าโรงพยาบาลหาหมอช่วงหนึ่งยางครบกี่จนว่ายางสิพอตัดต้นแล้วกันยืดออกกันแต่มาว่ากายอินเดียคือกันเออเนาะพวกมียางเป็นพันท่านต้นเนี่ยสิว่าอาจารย์เดินเกียงโอ้ยยางจนหอดอินเดียอันพวกกรีดยางกรีดเที่ยวนึงยอดกดเที่ยวนึงเก็บเที่ยวนึงเนี่ยถ้าเอามาต่อออกยางทุกคืนทุกคืนนั่นน่ะกันยืดออกอาตมาว่าไปอินเดียไปกลับคุณหอดปากีสถานบนจากพวกนี้หอดเรียกว่านอนแต่อันซ่อนเห็นอย่างไรตัวอันพวกเนี่ยเห็นอย่างกันคลื่นสับเนาะทั้งสันเนี่ยขันแม่นาบอดเดินยางไปบอดเดินไปปีนี่ก็บอดเดินบูชาได้เส้นทางสายนี่เนาะไปกะมันกันยากดีๆอยู่แต่ว่าอาศัยว่าบุญซอยบุญสับบุญซอยบุญส่วนย่อมมาเจ้าตกไต่บุญเดือนน้ำเผือย่อมมาตกเหนือบุญเดือนน้ำขับไปเข้าไปสิกับก้อยมาพ่อจะค้นบุญเจ้าหน้าที่กับพ่อที่เจ้าหน้าที่ค้นบุญใหญ่ๆคือเข้าไปบางด่านเนี่ยบางด่านบางหม่องบางบอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของเขาเด้แม้ว่าจะมีเอกสารกระสังมีวีซ่าก็ตามถ้าให้ผ่านไปนี่มันอันตรายค่อนข้างสินี่มันอันตรายไปบ่เขามองหน้ากันว่าให้ไปบ่เพียงแต่เขาว่าเขาตัดสินใจเขาสิตัดพิกหน้าเขาสิหน้ามือหลังมือก็ได้นะพี่ถ้าเขาว่า no เขาก็จบละเขาก็ต้องกราบตรงสันนะเนี่ยเขาก็หลุดเพราะว่าดานมันมีไปตลอดเขาขอไปตลอดแต่ว่าบังเอิญวันเข้าก็เป็นขอแต่คนบุญคนน้ำสวดน้ำสู้น้ำซอยย่างเขาคือในประเทศไทยมันมีปัญหาแล้วล่ะจากขาใหญ่หอดแม่สอดหาลอยกว่ากิโลนี่มีปัญหาแต่ว่าสุขภาพก็สิตีนแต่ข่าวพ่วงความกันพลังล่ะเรื่องอาหารเรื่องนอนสินอนอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไซกันแล้วแต่เจ้าจะนอนไซกันนอนไปเบิดแห้งเขาอยากเป็นพระปลอมเขากับเขามาถามเขาจะมีตำรวจเขามาถามมาถามเขากับให้หนังสือให้รายละเอียดไปว่าเขาจะไปเขาก็ย่อมือสาธุนำหรือกลับไปเดินเสาเขากับมารัดใช้บาสเป็นสันนันนี่คือพื้นไปดินไทยเข้ามันสุดยอดไปแล้วเมืองไทยเข้าอ่ะนะสิแวะเขาไปนอนใช้ไปอยู่ใช้จนผู้ไรอายทั้งมวยเขาไม่เคยตื่นไปนอนใช้กับซ้ำนอนอยู่บ้านอยู่คลองเลยพื้นไปดินไทยดินขึ้นไปทั้งหุ่นทั้งโรงพยาบาลจะเรียกไปแจกผมพุ่งกลับลงมาใกล้ซื้อฮอดแม่สอดแห้งหลายขึ้นประเทศไทยเฮ้าพอวันยางไปนั่ม
ทายถ้ำไปน้ำพอเข้าไปแบบเผยแผ่มีครูบาอาจารย์พูดนี่พระครูบาที่เป็นทำงานในการเผยแผ่ไปน้ำถ้าเจ้าไปเห็นบางคนน้ำหายสามหมื่นจังพอน้ำหายจะซ้ำนั่นแหละเพราะว่าบางทีขี่รถกายไปถึงจังหวัดเขาแย่เขาได้ป่าเป็นนางหุ่มเช้ามีแห่ห้องกายไปเขากับบนเห็นเขากับบนยอดแต่มาเห็นในท้ายพอดีเอายกขี่รถไม่เติมเท่านี้เขาก็น้ำอีกน้ำถ้ำบุญน้ำถ้ำบุญน้ำขอหอยขอแขมนั่นแหละคนกับน้ำบางคนน้ำตั้งแต่สุโขทัยน้ำแต่สุโขทัยจนหอดจังหวัดตากเต็มหอดขุ่นส่งขึ้นแม่สอดน้ำไปมีอยู่สองเมื่อที่คิดว่ามองบินทบาทมันมันมีบาทคนบินทบาท10กิโลได้เขาบุญละ2ตันพอว่าเข้าบริเวณเขาในบ้านเขาบริเวณต่างทางให้บินทบาทคือบินไปตามทางพ่อหมู่บ้านก็บินมาพ่อเขาก็จะบินไปเรื่อยๆพอเขาต้องไปหนาเรื่อยๆสนะมีนี่ล่ะก็ดีอาจารย์เจ้าคณะอำเภอนครไทยเพิ่นเห็นเพิ่นที่เพิ่นเบิ่งในเพจเก่าหูจักกันอยู่แล้วอาจารย์ชื่อผิดหากันเดินทุกข์มากเขาเขียนสิเขาเขียนเขาแล้วเพิ่นได้โทรมาบอกค่ะอาจารย์มหาเรียนทำเก่าไปอยู่หมู่พวกศิษย์บริวารเพิ่นผู้ที่อยู่ใกล้บอกว่าพระญาติพระโยมไปจังหันเพิ่นตอนรับเพิ่นเดินเขามาเขียนเขาแล้วว่าสำหรับประเทศอาหารแล้วก็กันน้ำหาบัดเอาอาหารใส่ถุงใส่ปิกอัพผ้ากันน้ำหาว่าสิพ่ออาตมาจิตจนสวยเข้าบินตาบาไปเลยเข้าไปย่างจนสวยคือกันเสร็จแล้วเพื่อกันน้ำหาจนสวยพ่อสิสันปรับเทียนเป็นมากปุ๊บมือน่ะนี่คือมือหนึ่งว่าเป็นมือที่เข้าบอกเกิดว่าสิมีแนวสันเนี่ยแต่ไม่ผมมาขับมาสู้ไปที่เขาโดยที่พวกเรานัดหมายกันในสนามกับพ่อได้นัดหมายเพิ่นกับพ่อได้ผู้รอมื้อนี้เพิ่นคือสิบ่มีแนวสัตว์ปักไปจังนั้นเฮาเพิ่นกับพ่อได้ว่าเพียงแต่เป็นเหตุการณ์มันหลับมันอีกมื้อนึงใกล้สิฮอดแม่สอดตอนลงมาจากแจกของผมเดินบิณฑบาตกันมามานอนอยู่เหมืองเก่าพระเจ้าคือใครเขาเห็นเป็นรีสอร์ทที่พักอย่างเงี้ยจําก็บ่มีเกียรติแม่คนย่อมอยู่ตอนเฮาล่ะเห็นกันน้ํามาจนพอไปได้มื้อก็ไปพักกันเพิ่นก็เลยว่าให้สันจังหันแล้วจังไปได้บ่ข้างหน้ามีหมอบ้านที่ทําบาดได้เพิ่นว่าอาตมาก็เลยว่าเฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เพราะอาศัยส่วงเสามันย่างไกลเพิ่นก็เลยบ่ขันสันกะขอถวายข้าวต้มตอนเช้าเพิ่นก็อาตมาถวายข้าวต้มตอนเช้าข้าวต้มเช้ามื้อสันข้าวต้มแล้วก็พากันออกเดินเดินจนบิณฑบาต10กิโลคือกันเหมือนมีคนใส่2 3คนบ่ถึงทางแถวซ้ําดอกเพิ่นจอดรถใส่ว่านี่มีโยมที่นี่ตื่นสายมาตื่นจากตื่นเพื่ออาหารถึงใส่เต็มรถที่กันน้ำหาบัดน้ำหาทั้งนี้กำลังพากันหาหม่องสินั่งเศร้าเมื่อยหม่องนั่งสันเข่าปั่นที่ใดมากที่กันในละอาสันวันเพิ่นกับมาพอพอดีเพิ่นกับว่าโอ้สันหรือยังเพิ่นว่าตามมาทำบุญเพิ่นว่ายังก็เดี๋ยวนี่คือยกตัวอย่างว่าเทวดายังนำคุ้มครองนำเบิ่งไปนี่คือในพื้นเป็นดินไทยเฮาก็มีพ่อไปฮอดเขาสู่เขตแม่สอดแต่ละวัดนี่รัดมากมารัดเอาเฮานิมนต์ไปพักแย่งกันแย่งกันทั้งโยมเพิ่นพักมารัดว่าอยากให้มาพักวัดนี่อยากมาพักเอาพักว่าผมแนมไปพักโยมจะพาไปนะจะนำไปแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกเลือกยังเลือกมองมันสิได้แวะมันสิได้ย่างไก่สุดนั่นน่ะบางเวลาเลือกเอาหมองนอนดีอย่างเดียวได้ต้องเลือกเอาหมองมันบนย่างไก่บางเดือนแวะเข้าไปแค่3 กิโลเพิ่นไปกลับมันก็บ่รอดพูดตีนเท่าตีนบวมมันเมื่อยบ่แห้งแล้วกิโลนึงก็บ่อยากแวะเด้ตั้งแต่บางเดือนนี่อยู่ข้างทางนี่เป็นต้นไม้บ่กี่ต้นข้างในเป็นป่าแบบร่มรื่นดีบ่เกิดยังเลือกนอนตากหมอกขึ้นนี่เดี๋ยวบ่อยากย่างเข้าไปนะทุกอย่างเก่าคือเก่าน่ะบ่อยากแวะสายแวะกว่าให้มันไกลนะก็เลยไปในพื้นแผ่นดินไทยเฮาก็คือว่าสมเป็นเมืองขุดดินแดนของพระศาสนาสมมาเฮาเป็นอันดับ1ของโลกประเทศไทยเฮานี่เป็นอันดับ1ของโลกประชากรที่นับถือพุทธศาสนา 98%
2คือกัมพูชา3คือเมียนมาพม่าก็เลยเป็นหลักพอไปฮอดด่านในการเดินนี่ปัญหานี่ที่คิดเอาไว้ปัญหาคือการตำแหน่งในการเดินนี่ที่เลยคือแต่ละเมืองแต่ละปอดวัวสิบวัดเนี่ยเนี่ยปัญหาต้องจิตไปบอหอดต้องจิตขาดอะไรขึ้นหนักตัวที่สองทุนทรัพย์ก็คือว่าผมมีปัญหาทุนกำลังกายคือเรามีปัญหาแต่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายนอกจากกฎหมายประเทศแล้วบางจังหวัดบางรัฐมีการเขามีกฎหมายเฉพาะในรัฐของเขาคือจังเขารัฐอินเดียอรุณราชันเนี่ยมีวิสาอินเดียซึ่งเขาบ่ได้เด้ต้องมีฟอร์มิตสำหรับว่าขอเพิ่มพิเศษเสียวิสาพิเศษสำหรับเขาในรัฐนั้นอีกสิคือว่าเขามีวิสาอินเดียแล้วย่างเพิ่มเติมไปเลยขอไปเลยปรับเขาจับปรับใหม่อีกแล้วเปิดการส่งกลับอีกต่างหากในสถานะเราต้องศึกษากฎหมายของเขาศึกษาวัฒนธรรมของเขาซึ่งกว่าสิมาตัดสินใจเดินไปเนี่ยมาสั่งบริวารสั่งพี่สาวเราอยู่หลายปีที่จังพระอาจารย์มาเสียไปที่จังมันไปเดินเป็นปีที่สองแล้วเขาอินเดียปีแรกไปเดินที่จังเขานำมาจนหอดหายในเป็นเจ็ดสิบแปดสิบคนคือเขามาขวัญเกิดทินเขานำมาคือพี่น้องพวกนี้แหละเป็นผู้เป็นผู้ต้อนรับทั้งอินเดียเป็นผู้ประสานงานในเส้นทางเดินมีพาอินเดียมาเดินน้ำคุณหนึ่งอยู่ในพม่ากับพาพม่าเขามาเดินน้ำนี่คือบุญคำนี่คือสายคำแบบนี้พวกกัตมาเดินไปเริ่มมีนาทีเดินซื่อใกล้เมืองไทยเข้าไปน้ำคุณหนึ่งเขาก็จะไปประสานงานกับไก่ทั้งพม่าในระหว่างเดินไปวันละนี่สิเขาเส้นใดเขาสิย่างใดไปแจงใดพักใส่นอนใส่ที่สำคัญคือไปได้พอเสียทีใจดีในเมืองพม่าเนี่ยผู้มีบารมีคือเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ที่ในตนาการเมืองไทยต้องเคารพนับถือเป็นนักบุญที่ท่องคำอยู่บนประถาเสวนาของก็เป็นของเล่าเป็นเจ้าภาพเอาไปใส่เขานี่เราก็เลยเป็นผู้ที่คำนวณสบายนี่การเดินไปมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกมากเลยโอ้มวลหลายเลยเย็นพระเจ้าเพราะจะเริ่มเข้าไปย่างเขาพม่าเมื่อแรกกับแบบวันน้ำเนี่ยถือว่าไหวเดาที่กันต้องในเศร้ารถติดตามไปนั่งที่กันสำหรับว่าเก็บเอาน้ำเอาเนี่ยไปหม่องหนึ่งเขาขายกล้วยเนาะกล้วยซุกแง่พอซุกแง่หลายหน่วยงามเต็มเตียงเขาว่างไปขายน้ำผ่านข้างนะอาตมาย่างก่อนบุญว่ามันคือกล้วยไทยเฮาบ่เว้ยมันคือกล้วยไทยเฮาบ่มันแบบโอ้ยคือกันเนาะซุปเหลือคือกันเนาะก็สั่นว่าไปยืนแนมเบิ่งเจ้าของเขาแนมเบิ่งเขาคือสิว่าเขาฟังบ่ฮู้เรื่องว่าเขาพ่วงอีหยังแต่คงคิดว่าเขาคือสิอยากได้เรียนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มากกว่าเอาให้ได้บ่อนะครับเอาขึ้นมาอยู่ลูกมาอาตมาก็เลยบอกว่าได้ว่าสั่นว่าเอาให้หมดเลยยกถวายหมดเลยไปวัดเขากระสินแนมเบิ่งบางคือไปบางมองเขาบอกกาดถวายเขากระแนมเบิ่งเขาอ้อนซ่อนหลายพระไปเดินเลยนะพูดต่อมันเนี่ยภาษาบุญนี่ภาษาบุญในบางสิ่งบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเบาเลยเขามีภาษาบาลีเขาไห้ควอนอะไรอย่างอยู่แล้วมันท่านสาธุมันใส่ทั่วโลกอยู่แล้วสันน่ะคือมันจะผ่านบ้านเนี่ยผ่านกลุ่มนี่ไปไปห้องข้างหน้ามีบุคคลตัวอย่างที่มาบอกทั้งคนบอกไทยเนี่ยเป็นแนวมาเป็นแนวมาถามว่าอยากถวายน้ำเลยบอถวายบอเท่ากับพยัญชนะได้คุณมาถวายปั๊บมันเป็นภาพที่มันเวลาพากันขึ้นเหมือนสมาท่านบินตบาทตลอดเส้นทางเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนสอบเข้าพากวัดก็ให้พากอีวัดนั่นแหละพากบินตบาทคนไปห้องน้ำหนาไปห้องอาจารย์วัดก็น้ำหนาบินตบาทต้องกันเดี๋ยวนี้มันอบอุ่นหลายเพราะว่าบินธบาตเดาเรียบร้อยเพิ่นก็สิสุดสายกับแบ่งอาหารกันเพิ่นก็อยากให้เอาไปหลายเฮาก็อยากเอาเฮาก็เอาแต่ข้อสารหน่อยนะเพิ่นเอาขึ้นกลับวัดเฮาก็เดินต่อกับพวกเมื่อลากกราบกันแล้วย่างก็ไปจังซี่นะเป็นจังซี่ไปจนฮอดชายแดน
อินเดียพ่อจะไปหาใช้เดินอินเดียเนี่ยกะตำรวจตอมอเขาก็เตรียมต้อนรับอยู่แล้วโอ้โหเอาหูว่าเขาสิไปอยู่แล้วเพราะมันบอกว่าจะเตือนเนาะคนยางเนาะเห็นอยู่ไปถ่ายด้วยว่าเห็นกำลังมากก็จะเห็นอยู่ว่าสะพุ่งสีมหันเชียงข้างกับมหันจะเตือนเขาก็ซากันไปเรื่อยว่าพระไทยเดินทุดงพระไทยเดินทุดงเสียหน้าพ่อไปหมันปรับมันเนี่ยโอ้ยเขาเรียนนอกเอกสารพาสปอร์ตไปเห็นเหลวรอดถาอยู่ตอมอไปหมันจะแต็มแนวเรียบร้อยตำรวจในตอมอกวาดเจ้าหน้าที่ถ้ากันลงมาเบิดมาถ่ายรูปร่วมกันอะไรเป็นอนุสรณ์เขาบริเห็นผ่านบริเห็นมีผ่านมาเนี่ยจะเตือนฉันนะถ่ายรูปเรียบร้อยเขาไปส่งกวาดทางฟังประเทศอินเดียทหารอินเดียยืนเข่าแถวย่ามให้เจ้าอันละโอ้ยวันเป็นตอนรับเข้าละเว้ยแล้วเขาก็ยืนก็เขาคุณเอาว่าเขาจะยืนเพื่อปีเขาอันละเขาย่างก็เข้าไปม้วนตักไงไปหอดสีขาวโควิดกำลังมากตอนช่วงสีขาวนั้นโควิดกำลังมากอินเดียพึ่งติดสามคนมือขาวนั้นอินเดียพึ่งติดสามคนแบบติดญี่ปุ่นใกล้ๆคุณก็หายแล้วคุณหนึ่งอันนั้นมันก็เลยว่าฮั่นเลยว่าฮั่นเลยเข้มขัดปันไหนแต่เขาก็ตรวจแล้วล่ะเขาไปตรวจเขาไปคัดกรองแล้วพากันเขาไปคัดกรองเบิร์ดทูรูปมีอยู่รูปหนึ่งมาผ่านอุณหภูมิเกินเขาก็สิบอกให้ขาดแล้วประธานก็เลยอธิบายเขาฟังว่าอีกใครที่อุณหภูมิสูงมันยางต่างแดดแล้วเบิร์ดมือซื้อดอกกว่าสั่นว่าบอกหมดเขาอันน่ะพอจะขาดเอากับว่าเขาเป็นต้องการเดินไปคุณก็โอเคเขาตอบเบิกกันเอาเรื่องปล่อยไปนะต่อไปเลยกับจันทร์นิดนิดล่ะจันทร์วิเราผู้ที่แบบว่าพุ่มเพียงไงเพียงกับอาตมาอีกแดดแห้งเราก็ไทยขึ้นจามพุทธจามเปลี่ยนไปบนโต๊ะก็เปลี่ยนเป็นจันทร์นะก็ผ่านไปก็ไปหอดฟังอินเดียวันนี้แห้งมวนปานกันแห้งคักคืออยู่กับประเทศไทยเข้าซุ่มพี่น้องนะส่งผลมาหลับเป้าหมายใจว่าเขาขามประเทศพม่าได้มาเนี่ยโอ้ยเตรียมของเตรียมกองไว้สลองเลยทั้งผุนเนี่ยพ่อตั้งแต่เป็นหอดตั้งแต่แล้วเตรียมเข่าแถวโอ้ยตุ่มตุ่มเชิงตุ่มตุ่มเชิงมาหลับเลยเสียงของเสียงกองกันเนี่ยมาหลับเอ้าย่างไงเบิร์ดเหนื่อยเนาะจนว่าทำฝ่าว่าเป็นหอดว่าสิทามาหอดได้อยู่ประมาณซ้ำหาซีเป็นสิหอดกับหอดจ้าเตือกข้าบอกว่าตอนหลับประเภทนี้เขาคืออีสานบ้านเฮาอยู่ละม่วนหลายม่วนหลายนั่นก็ไปยางน้ําในบ้านยางน้ําทุกมื้อมื้อนี้บ้านนี้สิไปบ้านนั้นบ้านนี้ก็ยางน้ําส่งบ้านมาต้อนรับไปหอจะเคิงข้างบ้านต้อนรับกับบ้านมาส่งมาประจบกันก็ยางตามหลังไปไปมีน้ําถวายตลอดเชิญข้างก็ไปนี่ก็คือเจ้าตื่นตัวหลายตื่นตัวตื่นตัวน้ําหอดพวกศาสนาฮินดูบอกขึ้นดูว่าสันกัดอันซ่อนหลายบอกกาดไปเฮียน้ำบอกกาดไปตอนรับน้ำมาจะพร้อมมันเป็นศาสนาพุทธแต่ถึงจะได้บุญน้ำเพราะขึ้นดูเขารบผ่าอยู่แล้วเขากระสิบพระปูผ่าเท้าไว้หน้าบ้านเขาขอคณะกรรมการพวกเศร้าพุทธว่าให้กาดน้ำเลยบอให้ทำบุญน้ำเลยบอเขามาสอนจุฟังเป็นเรื่องที่โตนขึ้นอย่างไรเลยอยากได้บุญน้ำเข้าไหนล่ะถ้าก็มาถามมาเนี่ยชาวพุทธก็มาถามอาจารย์ว่าฮินดูศาสนาครับว่าฮินดูศาสนาอยากบูชาไอ้บอยก็ว่าโอ้ไอ้เบิร์ดว่าสนองใครอยากกราบอยากไหว้ใครอยากมาทำบุญเข้าไปไอ้เบิร์ดทุกหลังเข้ากลับไปเขาก็มากันเบิร์ดขอบคั่วเลยเดี๋ยวบัดเอาฝาขาวมาปูไว้นั่งข้างไว้เรื่อยเดี๋ยวนั่งถือเข่าตอกดอกไม้ปัดใจน้ำนั่งเท้าเอาเตรียมไว้ได้อยู่หน้าบ้านเขาขนาดตัวฮินดูเนี่ยแหละถ้าเสียมาติดน้ำพวกนี่แหละไปบ่ได้ง่ายเวลาไปหอดหอดปั๊บเขาก็เสียไปกับมานางกาบพักกาบเนี่ยนี่กาบหมอบเส้นปลาเท้าเขาคอยนี้กับน้ำขูดปันก็อะไรขูดกบไปเลยอยากสู้แห้งหลายขั้นกาบย่างกาบก็ถึงกันหน้ากาบลงมาแล้วก็เอามือมาโต๊ะหลังเท้าเขาก็ลบนี้ลบนี้ก็ซ่าเอาน้ำอีกเอาชนะกาบประสันว่าเอาหน้ามาหลังเท้าเขาเอาผ่าเขาเดินน้อยไว้เสร็จบางย่ายเลยต้องเสร็จพึ่งน้ำตาอะไรเงี้ยโอ้ยป่านนั้นก็ยังที่หนูอยู่เนาะก็เลยว่าอันนั้นนายประธานก็ให้พ่อว่าตู้ซับเราเรียบร้อยก็เขาก็จะเปิดท่าเขาก็ย่างทานไป
เสียเอาดอกไม้ดอกเอาเรื่องมันยังเข้าเห็นมากเพราะวานใช้โบยทางพญางไปจะเข้ากับพ่ออีกกลุ่มนึงก็จะปอบปุ๊บพวกที่ดูมารัดกาบพวกชาวพุทธติดไปสวดอิติปิโสตามร่างมากก็ยืนอ้อมไหวได้บ้างเนี่ยยืนเบิ่งเต็มทั้งหลังนี่เต็มถนนทั้งทางนี่เต็มเบิดไอ้พวกชาวฮินดูนี่กราบพระอยู่นี่เขาก็สิเบิ่งอุบาสกพ่อออกไปสิมาใกล้ๆมาเบิ่งค่อยปอบปุ๊บค่อยเบิ่งว่าเขาเอายังไห้แน่ก็ให้จังได๋คันได้บ่ควรก็สิบ่ได้ห้ามจังซั่นน่ะมันเป็นทีเดียวนําเบิ่งไปตลอดเส้นทางนี่คือช่วงอยู่ในอินเดียจังว่าในช่วงที่ทำไปฮอดประเทศอินเดียไปโดยทางข่าวสัมผัสร่วมกับเดือนพุทธภูมิอาตมามันปลื้มมันดีใจจนสิน้ำตาไหลเพราะว่ามันมาอยู่มอในกระไดมันเฮาคือบ่คิดว่าเฮาสิย่างมาฮอดบ่คิดว่าเฮาสิข้ามได้นะพอไปแล้วโอ้สอบนักธรรมได้ไปประกาศเป็นยากยังบ่ดีใจท้อท้อกดวันอันนั้นเพราะว่าพอไปมาแล้ววันนี้มันก็เลยสิมีแบบว่ามีขึ้นรถอยู่มองใดที่มันเป็นภูเขาทางขึ้นเขาทางเบียงทางอินเดียมันเป็นตะยานแห้งทางไปน้ำหนาผาน้อยนั่นน่ะรถสวนกันตลอดรถเต็มถนนเบิดเลยอันนั้นย่างบ่ได้เอาขึ้นรถบางทีเข้ามาหลับผมพี่น้องอินเดียบางทีเอารถมาหลับอยู่ชายแดนไปหลายหลายขั้นมาหลับของรับยังหอดมองย่างไก่ขึ้นย่างหอดมองย่างอะไรไก่ขึ้นรถแล้วก็ไปจนอีกหอดใกล้เสียหอดต้นภาษีมหาโพธิ์ก็ต้องขึ้นรถไฟบนในบ้านเพราะว่าต้องไปให้ท่านพอที่ไปรับกันเขาให้ท่าน3,000 กว่ากิโลอย่างย่างว่าท่านพ่อไปหอดเดี๋ยวมาบวกลบคูณหารไว้เหมือนว่าเข้าย่างสองช่วงเขาขึ้นรถมิถักกิโลก็เลยสิมายางใส่จากสุวรรณภูมิมาขาใหญ่นั่นน่ะจังหวัดขากลับก็เลยว่าสิพากันยางกลับขาใหญ่พ่อออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ยึดเขตเมืองยางเสร็จแล้วแบบนี้มาหอดตอนนั้นเมื่อกลับมานั้นตอนมือออกจากประเทศอินเดียนี่ครับเป็นไฟสุดท้ายเลยเขาปิดประเทศไปพ่อมาก็รู้สึกว่ามาหอดประเทศไทยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจประสนพวกที่มาจากอินเดียเอาแต่พวกมาจากเกาหลีตอนนั้นเองก็เลยพี่หน่อยว่าขาคุกได้พี่หน่อยอย่างเดียวมาคือว่าประเทศที่ซุ่มเสี่ยงเอียมาจากอิตาลีมาจากจีนมาจากเกาหลีพวกนี้เขาว่าให้เรียรอดแม้แต่คนเดียวก็จิปอกรถทั่วไปกักกันเบิดทั้งสันน่ะพวกอาตมาออกมาเขายังไม่ต้องสนใจในตอนนั้นยังปล่อยอยู่ทั้งสนามบินทั้งสนามบินปอยแต่ว่าทางบ้านนอกออกหน้าเฮาบัดนี้อันหัวแต่ทางเมืองนอกพยานอยู่ก่อนเราบ่ทันอันนั้นก็เลยเดินในมือหนึ่งเบิ่งข่าวท้องถิ่นเบิ่งข่าวในฟังข่าวว่าปุกยอดปอยมันปุกเรื่อยแล้วก็ในท้องถิ่นไผมากเขาต้องขายกักตัวมาใส่กันตามชาติก็เลยมาอ่านบางแล้วว่ามาเห็นผู้ติดเชื้อน่ะผู้ติดเชื้อมันอยู่ในสุวรรณภูมิมือเดียวกันกับเฮามาพอดีสินะมันก็แสดงว่าเฮาย่างสวนกันอยู่แล้วกับพวกโควิดนี่ว่าสันวัดก็เลยแม่นเฮาสิระวังขนาดก็เข้ามาแบบระวังขนาดเด้อเข้ามาสนามบินเอาพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ประสงค์ขึ้นกลับมาปั๊บต้องฉีดยาฆ่าเชื้อเพิ่นจับเอาคือกันเด้อเฮาก็บ่เชื่อเพิ่นมันก็บ่เชื่อเฮาย่างไปนำสายผ้านย่างไปนำบันไดเลื่อนเลยสิล้มบันไดกับประกาศเศร้าใส่จับเล่ามันเพราะว่าหมู่ว่ามันมากง่ายปานนั่นนะครับถ้ากันบอกกันว่าให้ระวังเอามีอย่างเดียวที่เหยียบทับห้อยก็เท่านั้นแหละว่าสำหรับกับมันใจว่าเฮาระวังค่ะแต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นบันไดแต่ไม่ติดง่ายปานนั่นนะก็เลยยกเลิกก็เลยมาคิดพิจารณาว่าถ้าเฮาย่างไปเฮาเวียนบานนั่นและบานนี้เกิดว่าไฟที่เข้ามาเนี่ย200 กว่าคนในไฟบินที่เข้ามาเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งติดปั๊บเนี่ยมันต้องเป็นข่าวขึ้นมาไฟนัมเบอร์นี่นะไฟบินมาจากเมืองกอกาตาที่บินมาในวันที่ทั้งนั้นทั้งนี้นัมเบอร์E60เอาใดแน่ที่เข้ามาปั๊บเขาต้องติดตามเบิดผู้อยู่ในไฟนี่เพื่อเอามากักตัวสำนักเรามาติดตามไปน้ำเราเข้าทานมาใส่เนี่ยก็ต้องเป็นหมองที่อันตรายเบิด
ก็เลยว่าเฮายังบ่ได้หยังกันเป็นแนวนี้ก็เลยโทรถามเบิ่งลูกศิษย์โทรถามเบิ่งพวกอสม.ผมไม่ได้ตามเตียดแนวนี้เขาให้กักตัวเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นว่าไม่แต่ประเทศได้กระซังเขาบ้านเขาก็ให้กักเบิดเพิ่นว่าเออกันสัตว์ป่าเข้าไปกักก็เลยหอมมันขึ้นคู่เลยตัวกันเลยไปมองเคยจำภาษาไปพูดตะมุ่ยอะไรก็เลยไปกักตัวอยู่หันถามแต่ได้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านบอกอสม.ว่าพวกอาตมามาแต่อินเดียเด้อว่าสันว่าอุ้ยพระโควิดเขาว่าพระโควิดที่สนาเขาว่าบละโควิดบวชเอาสันเขาบอกฝ่าออกมาตรวจอุณหภูมิออกมายังเอามาออกกระบอกว่าซีนี่ตลอดจนครบ14วันถามเขาว่าอายุเขาว่ากัก14วันอาตมาอยู่45วันเพราะว่ามันมาอยู่กักก่อนมันอยู่กักเจ้าของมันอยู่เฝ้าวัดหน้าอยู่ก็เรื่องมวลในทุ่งดงเงาเลยก็เรื่องบริกรรมวัดง่ายสันเนี่ยจังว่าถือว่าในช่วงที่พวกมัวเข้าทั้งหลายมาเผชิญกับวิกฤตสังคมโลกเข้ามีเชื้อโรคมีไวรัสมาพานอกจากการเมืองกับมีการเชื้อโรคหลายอย่างที่เข้ามาทำให้หลายสิ่งหลายอย่างให้เข้าเด่นเห็นสัจธรรมขึ้นมาว่าในการทำบุญเข้าถือว่าประเทศไทยเข้าอีกอันนึงเพิ่นว่าไฟมาไล่กันใหม่ทรัพย์ภาษาที่จมจุ่มคนสิลุกขึ้นเต็มขาซึ่งอย่างแข่งกันไฟมาไล่กันว่านั่นคือคนขาดคุณธรรมโลกโกรธร้องโลกโกรธหลงมั่วเมาเมิดมั่วเบิดดาบคนกลัวเกรงหยาดบาปกรรมสิ้นน้ำทรงนี่จะผลไปกี่จนหายสินังเมื่ออาตมาบอกข้ามินเนี่ยอันนึงนี่ครูมาสอบอยู่ด้วยข้ามาจนหายสินังเมื่อเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เสียว่าหาว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นโจรเขาสิมาจับไปปัดเรื่องคดีได้ผลบาปหน้าเขามาโจรชายนั่งมาหุ่มบัดว่าอันชุดผ้าซิดพญายอีสานเนี่ยไปค้นพบไปอ่านมาตั้งแต่สัมภูนาก่อนค้นเอกเปลี่ยนบนวาสันดอกผู้ใดไปกินปูนยาหอนทองตีวาสันดอกเขาก็บอกของเข้ามาจังสี่เตือนใดวาสันดอกอันนะจังหวะนี่อยู่ที่บ้านเมืองเข้าถามมันบนสมบเบื้องเขามาสินดอกใครจะเคยคิดใครสิเคยเขียนว่าวิสาขาบูชาหาเวียนเทียบใครสิเคยเขียนเอามันหยุดสงครามมันหยุดที่การเมืองเปลี่ยนการปกครองใครสิเคยเขียนว่าสงครามสาดน้ำสิถูกจับเข่าขู่เข้าไปยังพอนี่คือสัจธรรมนี่คืออนิจจังที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นได้ไอ้สันสร้างเขามีโอกาสย่ามเขามีโอกาสย่ามเขาเห็นได้ทำได้มันพอเห็นพอทำมันพอมันพ่อสั่งพ่อเปลี่ยนไปอยู่หรอกพ่อตกแต่งของพ่อวัดอาจารย์พี่น้องเฮาในเมื่อนี้มาทำบุญหาบุญยายถือว่าเฮามาสั่งประเพณีอันมีแนวนี้3ปีติดต่อกลายเป็นประเพณีถือว่าเป็นบุญตัวอย่างเป็นงานยินดีตัวอย่างถือว่างานยินดีพ่อว่าบ่ทันได้ทรงสักการบุญยายเฮาก็ยังบ่ทันได้ขอเหนือทำบุญใหญ่แต่เฮาก็สามารถเฮ็ดสร้างได้อย่างยิ่งใหญ่ได้จึงขออนุโมทนาขอให้บุญกุศลที่เฮาทำความดีทั้งหลายที่เฮาก่อจงเป็นพระปัจจัยนำทอนำส่งคุณยายให้ไปสู่สุคติสัมปันโภพโลกอันสดใสสูงยิ่งขึ้นไปข้อมันนี้ก็ขอเป็นบุญกุศลต่อพวกเฮาท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญบรรจุในสุขให้เจริญในหน้าที่การงานสุขภาพและไม่สมบูรณ์มีดวงตาเห็นธรรมนำตัวเองคนทุกพบความสุขอันกระแสมกล่าวคือต่อสู่กระแสแห่งการนิพพานในอนาคตการอันไกลนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุคิ้วข่อยเหลือบ่น้องรักกันจริงอย่าทิ้งกันนะโอ้มีเส้นใบใจวันพระท้อในใจแท้วะก็จบลงไปประเดี๋ยวคุณท่านพระอาจารย์พระครูบรรพตธรรมรักคิดพระอาจารย์สุพิษรักคิดธรรมโมพระเมตตาธรรมนี่ก็เพิ่งโดนพระนิจจบพระนิยมบอกพระนิยมเรื่องมันหมาดเพิ่งเดินกลับมาจากคนเดียว
ขาประสานทดลองมาบุกว่าบุกโขว่ามันมาบัดเท่าก่อนมาตั้งแต่ไปเอาเจ้าของเลยนี่ขอเมตตาขอเมตตาของครูบาอาจารย์ชวนนะพุ่มเดินมากแต่ว่าเมื่อเดินกลับจากอินเดียกลับจากอินเดียคือจะไปจำมันสาวเขาจะเดินมาตกลงไปเจอกันนับถือกันเป็นไอ้เป็นน้องคือกันองค์นี้ก็เลยย้ายก็เลยหักแพงกันไปใส่มาใส่ก็ถิ่มทางประเทศก็พอถิ่มพอปะเป็นถิ่มตัวนี้คอยโปรโมทเพราะคอยแล่นหันเป็นขายยาวกินอยู่ไปแล่นสองเทียถึงสู่มันได้แขกหลายกันถามที่เจ้าขอเจ้าแล่นหน่อยนะยายผมไม่รู้จักเขาจะคนต้นหรือเปล่าอ่าเป็นสองน้อมถวายสาธุเป็นบารมีเพื่อสืบทอดศาสนาครูบาอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงโอ้ดิโอ้ไปจองเลยจองเลยก็ขันก็ได้ครับสบายสบายครับไอ้เป็นการรับนิมนต์ที่ข้อฝันฝันนี่ก็มากเองวะก็ไปในนิมนต์คือมันเมื่อยมันเพียอยู่หันหน้าเพราะว่าผ้าผู้บ่าลงไปเดินติดนิสัยล่ะเมื่อได้เดินเนี่ยยันนอนฝันว่าปั่นจักรยานอยู่นะจ๊ะติดนิสัยเดินแล้วหันหน้าก็ชื่อฮอดวัดครบรอบมรณภาพอาจารย์ใหญ่ได้ภาพพระบวชใหม่บวชเก่าไปเดินบูชาคุณหลวงพ่อทองเพิ่นสอนมาแนวนี้ก็ได้เดินเยี่ยมสาขาต่างๆอยู่อุบลนั่นน่ะเดินอยู่7วันเดินพอเดินครบแล้วบุญเพิ่นแล้วปานนั้นมันมีหม่องนึงคือทับนลายบรรทมศีลยอดโดมวังหีวังม่นที่ไปทุรงครั้งแรกไปวังหันท่าพระท่าทุรงขึ้นไปอยู่หัน7วันไปได้นกน้อยตัวนึงไปเลี้ยงอยู่หันท้ายทอดลงมาย่ามใดคือบันทึกเสียงไว้บันทึกไว้เทศอยู่หันน่ะก็ได้ส่งกลับมาเปิดไม่ออกก็เลยกล่าวขานถึงแต่วังหีวังมุ่นไปที่ราชผ้าเดินขึ้นไปก็เลยว่าแต่ว่าไกลดีเด้พอเราหดตัวถึงผู้สมุยได้ก็เลยว่าก็เลยพอยหน่อยเอาลงไปงานอยู่ล่ะไปรถตู้2คันกับรถพ่วงติดๆก็เลยคาดเอาว่าผู้ใดบ่ไหวให้กลับก่อนก็เลยเปลี่ยนใส่รถตู้กลับก่อน2คันได้รถบัสขั้นหนึ่งไผบ่ไหวกลับไปล่อนขาอยู่ทางขึ้นก็ได้ก็เลยว่าก็เลยขึ้นไปแม่สามต่อน้องหินได้ผู้ขาเคยย่างถึงหอดผู้กระดึงได้ผู้ขาเคยย่างมันว่ามันเอาคนละเรื่องสิที่ละวันไปหอดโมเข้าหอดเบิ้ดเพิ่นย่างอีกคือ3กิโลใส่เวลา3ชั่วโมง2ทุ่มจังหอดมาเลยมองเอื้อนมากขากลับกลับบ่ได้ได้เอาผ้าถุงเงินเหลือ2อันสอนกันเขาสอนเขาในภัยเฮ็ดเป็นปูเขานั่งในลูกร้านหาบกลับมาหามมาหามมาปูมันหันหน้าหันหลังติ้งไปมาแล้ววิ่งมาเนี่ยหาบปูอะเฮ็ดจังได๋ก็สิตายคือเก่าเลยแล้วว่าเลยเกียเอาอันน่ะก็น้องก็ม่วนก็เลยว่าปีไหนจัดกินเป็นใหม่พร้อมจะได้ให้อาจารย์อาสุญญาไปเดินป่าด้วยหลวงน้ําดีดอกไปซอยกันเบิ่งพวกเขาเป็นฮะร้องเพลงสอนคุณครูพิษมันบ่สั่นแห้งมันหมุนมันหลากจองไว้ย่ายบ้านฮอสิมีบ่ต่ำกว่า10บาทเป็นภาพเป็นลุยอินเดียนี่ก็ขายพักไว้ด้วยนี่เด้อภาพเป็นลุยอินเดียนำครูบาอาจารย์ม่วนต่อทางหน่อยก็ได้ไปเมืองพ่อเมืองเมียอันนี้ตั้งใจว่าจะไปอยู่เจ้าก็จะเอาไปน้ำนอนในโลกเลยก็ได้เออพาไปต่อไปเดี๋ยวไปโลกเทปองเล่นI don't know.
วิสุทธพรมีหลายสอนหรือพายจันเดินด็อกเตอร์คนได้ย่ายนี่ก็เดือดว่าธรรมดาเนี่ยรอบเดือดทำติดอิ่มเนี่ยนะจะน่ารับประเดี๋ยวก้อนวัดวัดมาส่งเสียงนี่แหละโยมพร้อมแล้วคนมือนวัตการถวายความเคารพพุทโธนะเสียงว่าความกัน3 4